ทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาสนใจคนไทยกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ได้ไปสำรวจประชากรที่อายุเกินร้อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เลยไปสำรวจตามตารางกราฟนี้ครับนี่ครับไปสนใจว่าในปี2555นะครับก็ไปสำรวจประชากรที่อเมริกาพบว่าคนที่อายุเกินร้อยปีเป็นผู้หญิง 80% ครับสอดคล้องกับสถิติโลกเลยสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกเลยว่าผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายเพราะมีประจำเดือนช่องทางในการขับพิษหนึ่งมากกว่าผู้ชาย1ช่องทางผู้ชายมีแค่ 20% เท่านั้นถือว่าน้อยนะครับอันนี้เป็นสำนักงานสถิตินะครับในปี2010หรือปี2554ต่อมานะครับแต่ทีนี้คนไทยนะครับแปลกไหมครับปัจจุบันมีคนอายุเกินร้อยทั้งสิ้น 17,883 คนไม่น้อยนะเรานึกว่านิดเดียวใช่ใช่ค่ะ เป็นหมื่นอันนี้โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจเมื่อปี2555นี่เราไม่รู้เลยนะ ว่าเรามีคนอายุเกินร้อย 17,000 คนนะเยอะเลยเหรอคะแล้วรู้ไหมครับว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ 80% นะครับ 57% เป็นผู้ชาย 43% คนก็งงเอ๊ะทำไมมันขัดแย้งกับทั่วโลกเลยทั่วโลกเนี่ยผู้หญิง 80% ทั้งนั้นน่ะมาที่เนี่ยประเทศไทยผู้ชาย 43% เนี่ยค่ะมีอายุเกินร้อยที่อเมริกานะครับใน 5,000 คนจะมีคนอายุเกินร้อย1คนใน 5,000 คนนะครับจะเชิญประชากรที่อายุเกินร้อยเนี่ย1คนแต่คนไทยนี่นะครับพอเทียบสำรวจสถิติแล้วเนี่ยในปี2555 3,600 คนจะมีคนอายุเกินร้อย1คนแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็น้อยหน่อยนะครับ4,139 คนมีคนอายุเกินร้อย1คนถ้าเป็นผู้หญิงก็น้อยหน่อยครับหญิงไทย 3,203 คนมีคนอายุเกินร้อย1คนดังนั้นเราคาดหวังจะเป็น1ใน 3,000 คนไหมครับ1ใน100ก็ยากแล้ว1ใน 3,000 คนคือกลัวว่าอยู่แล้วมันเฟ้อฟ้าไงเป็นภาระคนอื่นแต่ถ้าเหมือนแบบชาญกามองคือขี่จักรยานฟันดาบได้มันอีกเรื่องนึงถูกไหมครับใช่แข็งแรงอยู่เนี่ยผมก็เลยมาดูต่อผมก็เลยไปขอดูรายชื่อบัญชีรายชื่อที่วิกิพีเดียเขาไปรวบรวมมาของคนที่มีชื่ออยู่เป็นบางส่วนจากจำนวน 17,000 คนอ๋อนี่ในคนไทยเลยค่ะในคนไทยเลยเอาเฉพาะที่มีชีวิตอยู่นะครับนายอยู่ฮู้แซ่ว่างอยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไม่มีรูปถ่ายผมยังพยายามหาอยู่อายุตอนนี้121ปีแล้วครับโอ้โหนางหนอจอดอกวนาพาณิชย์ตอนนี้117ปีแล้วครับอยู่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ยังมี114คน105คนแต่สังเกตที่ยังมีชีวิตอยู่ที่บันทึกได้นี่นะครับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คนนี่นะครับเป็นพระไปแล้ว3ค่ะน่าสังเกตไหมผมว่ามีข้อน่าสังเกตนะประมาณ 30% เพราะว่าพระไม่ได้มีประชากรเยอะนะติดอันดับขึ้นไปอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะค่ะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วอะครับที่เคยมีสำรวจว่าอายุยืนที่สุดเนี่ยคือหลวงปู่ศรีฉันทสิริครับ127ปีมีเสียชีวิตเมื่อปี56เสียดายมากเลยครับอยู่แม่ฮ่องสอนพอดังแล้วนักข่าวไปหาเต็มเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็เหนื่อยล้มอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตอายุ119ปีแล้วก็สังเกตเลยครับพอมาอันดับ3ชื่อพระมงคลวิสุทธ์หรือหลวงปู่สุภา117ปีถัดลงมาหลวงปู่ทองอายณะอายุ117ปีแล้วก็ค่อยมาผู้หญิงนางชั้นเกศทองนางปุ่นหลวงปู่เงินผมอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตว่ามีพระเยอะมากเลยอาจารย์ว่าไหมครับค่ะคือมันน่าสังเกตอ่ะมีพระเยอะมากเลยใส่แล้วต้องกินอยู่หรือคุณพันธรักษ์ราชเดชอย่างเงี้ยครับ103ปีผมว่าถ้าเราศึกษาจากคนเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันหรือปิดท้ายเนี่ยนะครับหลวงปู่บุตราถาวโร100ปีอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยมานั่งคิดนั่งสำรวจ
จากบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนี่นะครับที่วิกิพีเดียบันทึกเท่าที่มีประวัติแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวนี่นะครับน่าสังเกตครับแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่ทราบสถานะเพราะว่ามีบันทึกทางสื่อแต่ไม่รู้ว่าไม่มีใครไปตามต่อเช่นคุณคงชายนาชายงามเนี่ยนะครับอายุ112ปีเมื่อปี2556ไม่รู้ตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่มีใครรวบรวมเป็นเรื่องเป็นราวแต่เฉพาะจากที่วิกิพีเดียไปรวบรวมมาเนี่ยทำไมผู้ชายถึงเป็นสัดส่วนมากเพราะมีพระสงฆ์รวมอยู่ด้วยครับเฉพาะที่วิกิพีเดียสำรวจมาเนี่ยชาย24พระสงฆ์27นี่อาจจะเป็นสัดส่วนว่าทำไมประเทศไทยถึงได้มีผู้ชายมีอายุยืนใกล้เคียงกับผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนนี้มีพระสงฆ์อยู่ไม่น้อยนะครับนี่ครับหลวงปู่ศรีฉันทสิริท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2392นะครับตรงกับรัชกาลที่3นะนะครับแล้วก็ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำบุญนาคท่านมรณภาพเมื่อปี2520ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกี่รัชกาลครับโอ้โหเจ็ดรัชกาลเจ็ดรัชกาลปกติเราได้ยินคำว่า4แผ่นดิน5แผ่นดิน7แผ่นดิน7แผ่นดิน7แผ่นดินโอ้โหอายุยืนจริงๆครับอายุยืนมากผมก็เลยไปสำรวจต่อว่าอ๋อไม่ใช่หลวงปู่ศรีรูปเดียวนะพอมาเรียบเรียงแล้วเนี่ยมาดูว่าท่านเนี่ยหลวงปู่ศรีเนี่ยท่านมีวิถีชีวิตปฏิบัติยังไงก็พูดถึงการบันทึกเอาไว้หลวงปู่ท่านจะฉันแก่นไม้คูนแดงซึ่งเป็นพืชอีกแล้วสังเกตได้ว่าทุกคนจะมีอาหารที่เป็นพืชเป็นหลักเลยนะครับแก่นไม้คูนแดงซึ่งจะเป็นคนตัดมาซึ่งจะมีคนมาตัดมาถวายตลอดท่านจะนำมาฟันเป็นชิ้นๆแล้วลงตำให้ละเอียดแล้วจึงฉันกับหมากแทนเปลือกไม้จิตสงของท่านที่ทำเป็นประจำก็คือหลวงปู่ท่านจะส่งน้ำตอนประมาณบ่ายถึงบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเย็นทุกวันและหลวงปู่จะตื่นนอนทำวัดเช้าตอนตีสามทุกวันอีกเช่นกันบทสวดมนต์ที่หลวงปู่สวดเป็นประจำคือบทกรณียเมตสูตรเป็นประจำเรื่องมนต์นี้พระอาจารย์ประเทืองเคยถามหลวงปู่ว่าสวดมนต์บทไหนดีหลวงปู่บอกจะบอกว่าดีทุกบทที่สำคัญกรณียเมตสูตรให้นั่งภาวนาทำวัดสวดมนต์อย่าให้ขาดคล้ายๆลีชิงยุนไหมครับจิตใจสงบนิ่งจิตเป็นสมาธิแต่อย่าลืมนะครับพระฉันมื้อเดียวก็ถือว่าแคลอรี่ต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็ถ้าเดินบิณฑบาตด้วยก็มีกำลังการออกกำลังกายด้วยตื่นแต่เช้าอีสานนี่เป็นนาฬิกาชีวิตนี่คือพระสงฆ์อายุเกิน110ปีครับหลวงปู่ศรีฉันทสิริหลวงปู่สุภากันตะสีโล117ปีครับหลวงปู่ทองอายณะ117ปีหลวงปู่เงินพุทธโชต111ปีแล้วก็ยังรวมถึงที่อายุเกินร้อยคือในต่างประเทศเขาจะเรียกว่าถ้าอายุเกิน110ปีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลเขาเรียกว่าภาษาไทยจะเรียกเป็นอภิมหาสัตวัตนิชนถ้าเกิน110นะครับแต่ถ้าเกิน100นี่ครับพ่อท่านเอื้อม108ปีหลวงปู่ทองดำ107ปีหลวงปู่เกลี้ยงยังมีชีวิตอยู่นะครับ106ปีอยู่ที่ศรีสะเกษหลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่จันทร์ศรี103ปียังมีชีวิตอยู่นะครับอยู่อุดรธานีหลวงปู่พุทธสุวัฒโน102ปีหลวงปู่วิชัยเมติโก102ปีหลวงปู่แสงยังมีชีวิตอยู่นะครับ101ปีหลวงปู่บุตรดาถาวโร100ปีหลวงปู่คร่ำยโสธโร100ปีหลวงปู่ทองเจือจินนัตตากโลนะครับ100ปีและสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก100ปีผมก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วคนไทยที่ไม่ใช่พระล่ะที่อายุยืนเป็นยังไงก็ได้มาพบหมู่บ้าน1นะครับหมู่ที่5ตำบลถ้ำลอดอำเภอบางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรากฏว่ามีคนอายุเกิน103คนรวมกันเป็นญาติกันด้วยนะครับนี่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับคุณกามูทงนำดี
คือขณะอายุ119ปีเนี่ยยังสารตะกร้าอยู่เลยนะครับเดินทั่วหมู่บ้านไม่ขัดข้องเลยแล้วก็หาอาหารทำอาหารเองแข็งแรงไม่ใช้แว่นตามองเห็นทุกอย่างสายตาดีพูดจาดีบอกว่าทุกวันอาศัยตัดไม้ไผ่มาสารตะกร้าขายพอได้เงินมาเลี้ยงตัวเองอยู่บ้างนิดหน่อยและไปหาปลาในหนองน้ำเก็บผักตามป่ามากินการเจ็บป่วยก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยเช่นปวดหัวแต่ไม่เคยไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอที่ไหนแสดงว่าไม่กินยานะเพราะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเดินขึ้นบันไดบ้านได้อย่างคล่องแคล่วและอีก2คนที่หมู่บ้านเดียวกันก็คือนางหน่อเจาะหน่อจอเดาะวนาพาณิชย์117ปีกับนางหน่อมิโครัตนอารยะธรรม105ปีนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า117ปีก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้มีชีวิตอยู่นางหน่อจอเดาะก็เลยบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้กินอาหารดีๆเลยเหมือนอย่างคนในเมืองที่จริงอาจจะเป็นอาหารดีก็ได้นะครับดีกว่าทุกวันกินผักกินปลาและข้าวดอยที่ปลอดสารพิษทำให้สุขภาพแข็งแรงดูชีวิตเรียบง่ายกินน้อยนะครับอายุยืนออกกำลังกายแต่พอมาดูลักษณะตัวของคุณกาโมกับลักษณะของคนที่อายุยืนนะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาตัวไม่ใหญ่อะครับตัวเล็กอาจจะเป็นเพราะแคลอรี่ต่ำก็ได้ใช่นะครับหรืออาจจะเป็นที่เราสงสัยคือ IGF-1 ไม่ทำงานคือฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งทำเป็นส่วนหนึ่งของการอายุยืนนะครับแต่ว่าจากถึงตอนนี้ผมเอาจากที่ผมรวบรวมแล้วกันผมพบว่ามีเคล็ดลับ5ประการสำคัญของคนเหล่านี้จากการที่เราพูดมาจากเมื่อวานลีชิงยุนมาถึงชาญกามองมาถึงคนไทยนี่นะครับคือ1รับประทานน้อยและคนเหล่านี้น้ำหนักตัวน้อยไม่อ้วนนี่ข้อที่1เลยนะครับข้อที่2รับประทานอาหารจากพืชเป็นหลักและจำนวนไม่น้อยกินอาหารสดและผักหรือเครื่องดื่มเหล่านั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยบางครั้งก็อยู่ในรูปของไวน์หรือสาโทหรือพืชผักอื่นๆ3จิตใจนิ่งสงบอารมณ์แจ่มใสเรียบง่ายดูไม่เครียด4ไม่ออกกำลังกายหนักนะครับแค่เป็นปกติในวิถีชีวิตประจำวันเท่านั้นและก็อยู่ในสังคมหมู่ถ้าเป็นพระก็เป็นอยู่ในหมู่พระถ้าเป็นชุมชนก็มีชุมชนของตัวเองที่มีกิจวัตรปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยคล้ายคลึงกันอยู่รวมหมู่กันเป็นสังคมไม่โดดเดี่ยวออกมานี่คือ5ประการสำคัญที่เราได้รับบทเรียนจากคนที่มีอายุยืนจากสถิติโลกนะครับค่ะอาจารย์คลายสอนครับพอดูแบบนี้ทำให้เราต้องหันกลับมาว่ากลับมามองว่าที่จริงแล้วคนไทยก็สามารถที่จะมีอายุยืนได้มากขนาดนั้นเพราะว่าจากแต่เดิมเราไม่คิดว่าจะมีคนเป็นหมื่นขนาดนั้นแต่มีคนเป็นหมื่นแต่โดยเฉลี่ยอายุยังสั้นอยู่แสดงว่าคนส่วนน้อยที่ 17,000 คนก็ยืนไปได้หนึ่งแต่จริงๆคนไทยมีสัดส่วนที่อายุยืนเนี่ยน้อยนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดอะไรหลายอย่างค่ะถ้าเทียบอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคนอเมริกันเนี่ยประมาณ 5,000 คนใช่ไหมคะจะอายุเกิน101คนแต่ว่าเรามักจะเห็นว่าเขากินอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเยอะหรือไม่ก็เนื้อสัตว์เยอะแต่ในขณะที่คนไทยกินผักกินปลาแต่กลับอายุโดยเฉลี่ยเนี่ยมันเพียงแค่ไม่ถึง 5,000 3,000 กว่าใช่ไหมคะอาจารย์ถึงจะมีคนอายุเกิน101คนก็จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าเราต้องหาคำตอบกันต่อนะคะว่าทำยังไงจะให้อายุเรื่องนี้ยังอีกยาวใช่ไหมครับอาจารย์ยังอีกยาวอ่ะเขาจะปีนค่ะเดี๋ยวในแง่มุมของทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวให้อาจารย์มาคุยฟังด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกับทั้งสองท่านกันต่อขอบคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้